สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องมัจเจเรตไทยแลนด์แฟนคลับนะฮะเป็นช่องรีวิวรถเหล็กมัจเจเรตนะฮะแล้วก็ของค่ายอื่นบ้างเป็นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจะเน้นที่มัจเจเรตนะครับวันนี้พี่ก็ไปเซเว่นมานะครับพี่ก็ได้ไข่มัจเจเรตมา1ฟองนะครับราคา99บาทนะฮะไข่มัจเจเรตรหัส130819นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้านในมีอะไรนะครับที่จะได้อะไรมานะครับโอเคเรามาแกะกันได้แล้วไข่มัจเจเรตจาก 7-Eleven นะฮะดูนะครับจะมีรสมัจเจเรตอะไรด้านในจะแกะพี่ก็จะใช้มีดนะฮะแกะแต่ถ้าเป็นน้องๆก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองแกะก็ได้นะครับผมนี่แกะมาจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็บิดออกมาขอข้อมันหน่อยแล้วกันเนาะเป็นไข่โอเคแกะออกมาดูซิทำไข่ดาวได้ไหมโอ้โหเป็นตัวนี้นะฮะนี่กันจะเอนี่ฮะเป็นมัจเจเรตนะฮะซีตอง 2CV นะฮะตัวนี้นะฮะหรือว่าฉายานะฮะปู่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปู่แดงนะครับฝากระโปรงหน้าเปิดได้ด้วยนะฮะนี่กระโปรงหน้าเปิดได้ด้วยรถก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้โอ้ยนะโอเคยอดเลยฮะเป็นคุณปู่เราได้คุณปู่มาแล้ว1,000นะครับจัดไฟใหม่แป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นรถคุณปู่เขาเรียกว่าปู่แดงนะฮะตัวนี้ถ้าไม่ลงไข่หาซื้อได้เฉพาะในแพ็ค5นะฮะในแพ็ค5ที่มันเป็นวินเทจนะครับตัวนี้เป็นรถซีตอง 2CV นะฮะรถหายากอีกคันหนึ่งเลยนะฮะของมัจเจเรตใครที่เก็บสายเต่าสายปูนี่ก็ไปจัดกันเลยนะฮะรหัสไข่ที่บอกรหัสไข่ถึงทีนะฮะนี่ครับ 130819นะฮะนี่จะได้เป็นคุณปูซีตอง CV2 นะฮะฉายาปูแดงทำไมปูซิ่งกันนี่ฮะฉายาปูแดงนะฮะสุดยอดรถที่ยุคเก่ามากตัวนี้นะฮะปูแดงนะครับเราได้ปูแดงมาแล้วโอเคนะครับพี่ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะแล้วรอบหน้าพี่จะมารีวิวหรือว่าแกะไข่แกะล้อรถอะไรก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะมีอะไรถามก็ถามมาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะฮะถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะตอบให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมคลิปนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่อาจจะลงคลิปเกือบจะทุกๆวันเลยนะฮะช่วงนี้นะครับผมฝากน้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับผม